สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องพบกันบทสดีที่137หัวข้อบอกบทเพลงของผู้ถูกนิรเทศในที่นี้ก็เป็นชาวอิสราเอลที่ถูกนิรเทศถูกจับเป็นเชลยไปยังกรุงบาบิโลนนั้นพวกเขาก็อยู่ณกรุงบาบิโลนนั้นก็ได้รับการขอให้หรือว่าบอกให้พวกเขาร้องเพลงรื่นเริงสนุกสนานให้กับผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าในเวลาเดียวกันในความรู้สึกของชาวอิสราเอลนั้นก็ไม่สามารถจะตอบแล้วจะร้องเพลงที่สนุกสนานรื่นเริงได้เพราะเขามีความทุกข์ที่ต้องจากเยรูซาเล็มจากบ้านเมืองของตนเองมาแล้วก็มาอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนที่กรุงบาบิโลนก็มีความทุกข์อย่างนั้นแล้วก็ในใจก็ยังรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกโมโหรู้สึกที่จะอยากแก้แค้นด้วยซ้ำไปต่อประชาชนหรือว่าต่อคนที่บังคับให้เขาหรือที่จับเข้ามาเป็นเชลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในบทสดีบทนี้ก็มีเขียนไว้นะครับว่าดังนี้ก็บอกว่าพวกเรานั่งและร่ำไห้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งบาบิโลนและลึกถึงซิโยนพวกเราแขวนพินใหญ่ของเราไว้บนต้นหลิวในแผ่นดินนั้นที่นั่นผู้กวาดต้อนเรามายังถิ่นในประเทศชวนเราให้ร้องเพลงผู้กดขี่เราสั่งให้เราร้องเพลงยินดีพูดว่าจงร้องเพลงแห่งซิโยนให้เราฟังเถิดพวกเราจะร้องเพลงของพระยาเวบนแผ่นดินของชนต่างชาติต่างด้าวได้อย่างไรกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยถ้าข้าลืมเจ้าขอให้มือขวาของข้าจงรีบเถิดลิ้นของข้าจงติดเพดานปากหากข้าไม่ระลึกถึงเจ้าหากข้าไม่คิดว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นความยินดีสูงสุดของข้าข้าแต่พระยาเวโปรดทรงลืมที่จะลงโทษชาวเอโดมโปรดทรงอย่าลืมที่จะลงโทษชาวเอโดมเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายเขายุยงบรรดาศัตรูว่าจงทำลายมันให้ราบเป็นหน้ากลองธิดาแห่งบาบิโลนเอ๋ยเจ้าจะต้องถูกทำลายขอให้ผู้ที่ตอบแทนความชั่วที่เจ้าทำต่อเราเป็นสุขขอผู้คว้าทารกของเจ้าฟาดลงกับก้อนหินเป็นสุขครับก็เป็นคำภาวนาที่ออกมาจากจิตใจของชาวอิสราเอลที่ไม่สามารถจะทำตามคำสั่งของชาวบาบิโลนที่จับเข้ามาได้ให้จะร้องเพลงสนุกสนานลื่นเลงให้คนฟังเนี่ยเขาทำไม่ได้และเขาก็ยังพูดถึงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาอยู่ที่เขานมัสการพระเจ้าที่เขามีความสุขอยู่ในนครเยรูซาเล็มนั้นแล้วก็พูดประหนึ่งว่าเยรูซาเล็มนั้นก็เป็นบุคคลเลยก็บอกว่าพูดถึงเยรูซาเล็มเอ๋ยถ้าข้าลืมเจ้าก็อย่าให้มือขอให้มือขวาของข้ารีบเถิดอะไรต่างๆความจริงแล้วที่เยรูซาเล็มเนี่ยหมายถึงเขามีความรู้สึกว่าเขาสัมพันธ์อยู่กับพระเจ้าและมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นและในเวลาเดียวกันเขาก็สาปแช่งชาวบาบิโลนที่พาเข้ามาที่จับเข้ามาได้ซ้ำไปและก็ขอพระเจ้าให้ลงโทษขอให้เขาได้ถูกลงโทษจากพระพิโรธของพระเจ้าด้วยและจากความไม่ดีต่างๆที่เขาจะต้องรับด้วยอันนี้ก็เป็นความกดแค้นที่ชาวอิสราเอลนั้นมีต่อศัตรูของเขาอันนี้ในสำหรับพวกเราที่อยู่ในสมัยนี้เนี่ยในสมัยพระเยซูเจ้าพี่น้องจำได้ไหมในลูกาบทที่9ข้อ52ถึง55เนี่ยยาโคบและยอห์นใช่ไหมสองพี่น้องเนี่ยก็ต้องการจะขอไฟจากสวรรค์เนี่ยลงมาเผาผลาญชาวซามาเรียที่ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าขอให้ไฟลงมาเผาผลาญพวกเขาทำลายพวกเขาแต่พระเยซูเจ้าพระองค์กลับตำหนิสาวกทั้งสองคนอย่างรุนแรงเลยและเมื่อรู้ว่าคำสอนและการกระทำของพระเยซูเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราจึงต้องไม่โกรธแค้นไม่ผูกพยาบาทไม่อาฆาตมาดร้ายนี่เป็นคำสอนที่พระองค์ทรงสอนและทรงบอก
อย่าไปกดแค้นอย่าไปผูกพยาบาทอาฆาตบ้าร้ายจองเวรจองกรรมหรือว่าจะแก้แค้นแก้แค้นกันขอเราต้องประพฤติดีกับคนที่ที่กระทำไม่ดีกับเราด้วยซ้ำไปนี่เป็นคำสอนที่พระเยซูเจ้าทำและไม่เพียงแค่สอนนะพระองค์ก็กระทำเป็นแบบอย่างใช่ไหมได้ยกโทษให้แม้กระทั่งทหารที่นำพระองค์ไปฆ่ายกโทษให้กับโจรที่บนกางเขนนั้นที่ด่าว่าพระองค์ยกโทษให้กับบุคคลต่างๆที่ประนามที่เยาะเย้ยพระองค์ได้สำอันนี้คือชีวิตของการเป็นคริสเตียนชนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องในชีวิตประจำวันเราก็ต้องเรียนแบบอย่างนี้และก็ใครก็ตามที่สามารถเจริญชีวิตโดยไม่โกรธแค้นไม่อาฆาตไม่ผูกพยาบาทมาดร้ายใครเนี่ยนะจะเป็นผู้มีความสุขคนที่อาฆาตพยาบาทมาดร้ายผู้อื่นเนี่ยเราก็รู้แหละคนที่พยาบาทอาฆาตมาดร้ายโกรธแค้นคนอื่นไม่มีความสุขเพราะว่าจิตใจจะวุ่นวายเสมอนะครับเพราะฉะนั้นขอให้แต่ละวันเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำจิตใจให้สงบด้วยการไม่พยาบาทมาดร้ายคนอื่นไม่ทำผิดไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับคนอื่นในเวลาเดียวกันก็ให้เราพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะทำดีกับทุกๆคนเลยนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนนะครับดังนั้นขอพี่น้องเข้มแข็งแล้วก็เจริญชีวิตมีชีวิตที่จะกระทำตามสิ่งที่พระองค์บอกอย่างดีนะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรผ่านอุปภาพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมาอย่างท่านและสถิตอยู่เสมอเทอญอาเมน